คุณรัตนาจากกำแพงเพชรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณรัตนาคะเป็นคำถามคืออะไรคะวันนี้คำถามคือที่ติดกันนะคะคือไร่ของดิฉันนี่เป็นปลูกอ้อยทีนี้ของเขาน่ะเขามาปลูกยูคาคือต้นยูคาลิปตัสนะคะก็ที่หลังบ้านเนี่ยค่ะเขาปลูกมาแล้วมันเป็นสิบปีแล้วค่ะเขายังไม่ตัดเลยคราวนี้มันกินอ้อยก็กลัวแปลงใหม่เนี่ยกลัวมันจะเป็นอย่างนี้อีกขอร้องเขาแล้วเขาก็ปลูกเพราะว่าเขาคนมีตังค์แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเราปลูกอ้อยเขาปลูกยูคาใช่ไหมคะจ้าทำให้อ้อยเราก็ไม่ได้ผลผลิตอย่างนั้นใช่ไหมจ้ามันเสียหายไปหลายแถวเลยอะจ้ะโอเคเอาเดี๋ยวไปคุยท่านเนตรผู้เจริญนะครับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรนะครับท่านผอ.ท่านเนตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะช่วยป้ารัตนายังไงดีครับท่านกรณีนี้ครับอ๋อในกรณีแบบนี้ใช่ไหมครับผมไอ้อยากปลูกยูคาเนี่ยอ้อยกับยูคาธรรมชาติของยูคาลิปตัสเนี่ยในส่วนตรงนี้ระบบรากคือเขาจะเป็นรากนั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยจะดูดความชื้นในดินนะครับบริเวณข้างเคียงนะครับผมในส่วนนี้ความชื้นในดินนะครับทำให้ความชื้นในดินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำให้การเจริญเติบโตของอ้อยหรือซึ่งอยู่แปลงข้างเคียงในรัศมีเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจริญเติบโตและอีกอย่างหนึ่งใบยูคาลิปตัสก็มันมีสารในส่วนตัวหนึ่งที่ไปยับยั้งในส่วนตรงนี้แล้วก็มันคือรากเนี่ยจะดูดความชื้นในดินแล้วก็ทำให้การเจริญเติบโตของอ้อยไม่ดีครับที่บริเวณข้างเคียงนะครับผมก็คือส่งผลต่อไร่ข้างๆจริงๆแหละค่ะใช่ไหมคะครับครับครับที่หน้าทางกั้นในรัศมีที่ประมาณสักกี่เมตรนะคะครับก็รัศมีของรากยูคาครับคือรากเขาจะแผ่กระจายไปค่อนข้างได้เยอะมากนะครับคือระบบรากของยูคาเนี่ยคือเป็นไม้แรงอยู่แล้วแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะดูดความชื้นในดินค่อนข้างหาความชื้นที่เอาไปเจริญเติบโตของต้นยูคาอยู่แล้วในส่วนตรงนี้ครับคือทำให้ความชื้นในดินคืออ้อยหรือว่าอะไรพืชที่ปลูกข้างเคียงก็จะเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรครับผมหรืออาจจะสูญเสียหรือตายไปทีนี้ป้ารัตนาก็โทรเข้ามาในรายการว่าได้รับความเดือดร้อนทีนี้ท่านจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้ยังไงได้บ้างคะท่านผอ.คะครับไอ้ส่วนตรงนี้นะคือมันการแก้ไขปัญหาเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะว่ารากยูคาเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตเข้าไปถึงมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยแต่รากระบบรากของยูคาเนี่ยเขาจะหาความหาค่อนข้างได้ดีมากครับและดูดความชื้นในดินอ่ะคือในรัศมีและอย่างใบยูคาก็มีเอ็นเนียซึ่งมันก็จะเป็นนั่นการยับยั้งในการต้นพืชได้นะครับป้ารัตนาจ้าต้นยูคาเนี่ยมันลุกเข้ามาในที่ดินของเราไหมมันขยายเข้ามาในที่ดินเราไหมหรือว่ามันอยู่ในที่ดินของเขาแต่ว่ามันที่ดินของเขาล่ะค่ะเขาปลูกในที่ดินของเขาแต่มันกระทบอ้อยเราอะค่ะไม่รู้จะทำยังไงเนาะทีมงานต่ออาจารย์ณรงค์ให้ผมทีอาจารย์ณรงค์ศรีสรรนะคืออยู่ลำต้นกับใบไม่ได้ยื่นเข้าไปเพียงแต่รากนี่มันไปแล้วมันเป็นดูดความชื้นของรากข้างมาด้วยเขาเรียกว่าสิทธิกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนอ่ะไปทางใต้ดินภาษากฎหมายนะกรณีข้อพิพาทกันแบบนี้นะค่ะซึ่งท่านผอ.ท่านนี้ก็บอกมันมีปัญหาจริงได้รับผลกระทบจริงนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเอาข้อมูลทางวิชาการตรงนี้ประกอบคำฟ้องอ่ะถ้าว่าจำเป็นจะต้องฟ้องอ่ะนะใช่ยกเว้นป้ารัตนาบอกว่าแกปลูกยูคาใช่ไหมฉันก็จะปลูกยูคาเหมือนกันละทีเนี้ยนะต่างคนต่างดูดซึ่งกันและกันเบื้องต้นผมขอบคุณเพราะอาชีพเราทำไรอ้อยอยู่เข้าใจป้าเซาเล่นค่ะป้าเบื้องต้นขอบคุณท่านเดี๋ยวผมถามท่านผอ.ธเนศหน่อยแล้วกันเนาะท่านสถานีพัฒนาที่ดินเนี่ยเรามีบทบาทยังไงกับชาวบ้านในพื้นที่บ้างครับท่านครับคือในส่วนตรงนี้เราส่วนใหญ่เราก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชตามความเหมาะสมของชุดดินนะครับในส่วนของเนี้ยครับผมว่าพืชที่ปลูกสมควรที่ด้านอะไรแล้วก็ตรวจความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ของดินนะครับในพื้นที่ว่าเหมาะสมแล้วมีการจะต้องใส่พืชใส่ปุ๋ยอะไรสูตรอะไรปรับปรุงดินยังไงให้มันเหมาะสมและให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยในการลดต้นทุนเคยโดยหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทดแทนเรื่องปุ๋ยเคมีลงครับผมซึ่งชาวบ้านเกษตรกรควรรู้ว่าดินของเขาเนี่ย
ขาดธาตุอะไรใช่ไหมครับท่านครับเราไปเราเขาจะทำไงเขาถึงจะรู้ได้ครับท่านคือก็เก็บดินเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่มาตรวจวิเคราะห์ดินแล้วก็หาธาตุอาหารหาความสมบูรณ์ของดินว่ามีธาตุอาหารที่เป็นมีความเจริญมีความจำเป็นต่อพืชมากน้อยเพียงใดแล้วเราก็ถ้ามีธาตุอาหารน้อยเราก็เติมเข้าไปให้เหมาะสมกับพืชที่ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชเขาเกษตรกรสามารถเก็บดินไปที่สถาบันพัฒนาที่ดินได้เลยใช่ไหมครับท่านครับครับครับเก็บตัวอย่างหรือว่าเรามีตัวแทนหมอดินอาสาซึ่งจะช่วยตรวจวิเคราะห์ดินในส่วนนั้นอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เรามีหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านประจำตำบลคอยให้คำแนะนำในส่วนตรงนี้อยู่แล้วครับผมยิ่งปุ๋ยแพงๆเนี่ยท่านนะผมพัฒนาที่ดินอยู่ครับผมปุ๋ยแพงเนี่ยจะซื้อปุ๋ยมาใส่ก็ต้องใส่ให้ถูกว่าดินเราขาดอะไรนะครับจะได้ถูกชนิดนะครับเบื้องต้นขอบคุณหมอธเนศนะท่านนะครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับ